ธินาพลนะครับก็เป็นผู้ประสานงานทั้งหมดในเรื่องนี้นะครับก็คือได้ดำเนินการหลังจากที่ได้รับทราบในส่วนของนโยบายพรรคภูมิใจไทยที่บอกว่าเป็นกัญชาเสรีเราก็เอานโยบายตรงนั้นเนี่ยมาขยายต่อนะครับแล้วก็มาศึกษาข้อมูลของมาศึกษาในเงื่อนไขของกฎหมายว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรแบบไหนบริษัทกินเทคเนี่ยซึ่งมีโน้ตฮาวอยู่ที่ต่างประเทศก็เลยมาจับมือกับมหาลัยสวนสันทาเพื่อต้องการที่จะดำเนินการที่เมื่อกัญชาเสรีแล้วเราจะทำวิธีไหนที่จะให้ประโยชน์ต่อประเทศชาติและผู้ป่วยแล้วก็มาดูแลในส่วนของเรื่องของเอาโน้ตฮาวของกินเทคเข้ามากับมหาลัยสวนสันทาซึ่งมีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ที่มหาลัยอยู่ที่สงขลาก็เลยทำให้เกิดวันนี้ขึ้นนะครับจริงๆแล้วกินเทคเนี่ยเป็นบริษัทซึ่งเกิดมาอยู่ในหลายประเทศแต่ตอนนี้ประเทศไทยจำกัดเนี่ยทำเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวคือผมเป็นรับผิดชอบเป็น MD ของกินเทคประเทศไทยก็คือดูแลเรื่องของกัญชาอย่างเดียวดูแลเรื่องของการปลูกกัญชาอย่างเดียวด้านเดียวเลยนะครับเพราะว่า40กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเองเนี่ยพันธุ์ของเราที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยตอนนี้คือมีพันธุ์อื่นที่ล้ำหน้าของเราไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมขอที่จะบอกว่าบางครั้งเนี่ยคือเราต้องทำใจนิดหนึ่งเพราะว่าทางโนฮาวที่เขาเอามาก็ต้องเอาสายพันธุ์ที่เขาคิดว่าเขาดีที่สุดในโลกของเขามาทำนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเราต้องเอาสายพันธุ์ของต่างประเทศเข้ามานะครับแล้วก็เราก็จะต้องมาดูในส่วนของการก่อสร้างเพราะว่าทางมหาลัยเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจะสามารถสร้างไปถ้าปลูกได้แค่100ต้นก่อนนะครับ100ต้นก็เท่ากับว่าถ้าเต็มที่เลยก็คือ100กิโลในส่วนนั้นต้องดูตรงนั้นก่อนนะว่าเราสามารถจะปลูกได้เต็มที่เท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของการเติบโตเนี่ยเต็มที่เท่าไหร่ได้กี่ร้อยต้นนะครับแล้วก็จะเติบโตและจะได้ชุดแรกเท่าไหร่แต่ควบคู่กันไปก็คือเราต้องเอาผลิตภัณฑ์เข้ามาเพื่อจะวิจัยก่อนว่าตัวไหนจะดียังไงแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะแอสเซสกันในส่วนของการดำเนินการต่อว่าเราจะใช้ CBD THC หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะนำเข้ามาก่อนว่ากี่ตัวที่จะมาศึกษาวิจัยแล้วก็ตัวไหนที่จะเหมาะสำหรับประชาชนผู้ป่วยของเราว่าต้องการอะไรมากที่สุดนะครับหลังจากที่ผู้ร่วมทุนโนฮาวมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาคุยในเรื่องของกฎหมายของประเทศไทยกฎหมายของประเทศไทยที่มีอยู่ว่าวิสาหกิจชุมชนไหนก็ตามที่ดำเนินการอยู่แล้วแล้วก็ที่ดำเนินการในเรื่องใดก็แล้วตามก็สามารถที่จะขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์การปลูกกัญชาแต่ต้องมีโนฮาวเข้ามาควบคุมก็มีมหาลัยหน่วยราชการเนี่ยเข้ามาดูแลเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะต้องดูตรวจดูสภาพของแต่ละวิสาหกิจชุมชนว่าวิสาหกิจชุมชนไหนที่ครบองทั้งหลายครบหมดเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็สามารถที่จะเอาโนฮาวของเราไปลงไปช่วยสอนเกษตรกรไปช่วยทำให้เขาสามารถที่ปลูกและนำผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมาส่งให้กับเราได้นะครับเพราะต้องดูแลอีกขั้นตอนหนึ่งครับผมคิดว่าทั้งหมดในโลกนี้ที่มีอยู่แล้วผลิตภัณฑ์ที่ทางต่างประเทศมีอยู่แล้วถ้ารัฐบาลอนุมัติอนุญาตเราก็สามารถทำได้ทุกอย่างนะฮะอย่างตอนนี้มันหลายชนิดก็คือไอ้พวก CBD เนี่ยซึ่งสามารถCBD เนี่ยสามารถใช้ได้โดยไม่มีสารเสพติดเลยซึ่งตรงนี้นะฮะเหมือนกับว่าจะมาวิ่งจะมาก่อนใครมาแรงเลยนะฮะ CBD คือเหมือนกับว่าสามารถที่จะดำเนินการนำเข้าได้เลยแล้วก็สามารถสกัดและขายได้เลยเพราะว่าเด็กก็ใช้ได้ผู้ใหญ่ก็ใช้ดีไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วยอย่างเดียวเพราะ CBD ไม่มีสารเสพติดเลยไม่เหมือนกับ THC เพราะฉะนั้น THC ท่านเองที่มีสารที่ทำให้เกิดการมึนเมาอะไรต่างแต่ CBD ไม่มีเลยฮะผมเองก็เคยทดลองใช้และทดลองให้คุณแม่ซึ่งอายุ88ได้ใช้ก็หลับสบายโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคนะฮะเป็น CBD เนี่ยคือทำให้ไม่กดดันในเรื่องไม่กดในเรื่องของประสาทต่างๆนะครับนโยบายพรรคภูมิใจไทยที่ทำมาเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าคณะกรรมการบริหารพรรคผู้บริหารพรรคเนี่ยได้ศึกษามาอย่างดีแล้วว่าจะดียังไงแบบไหนถึงจะออกนโยบายมาผมคิดว่าตัวนี้เป็นพืชเศรษฐกิจเป็นทองคำเขียวซึ่งสามารถจะพลิกฟื้นชีวิตของพี่น้องเราได้เลยนะฮะทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้นท่านลองคิดดูสิฮะว่า6ล้านคนเนี่ยต้องไม่ต้องมากนะฮะ6ล้านคนที่ป่วยอยู่ขณะนี้ที่แยกเป็นโรคต่างๆท่านใช้แค่คนละขวดต่อเดือนท่านต้องมีผลิตผลิตภัณฑ์ออกมาทั้งหมด6ล้านขวดต่อเดือนท่านคิดดูสิว่า1ขวด5ซีซี10ซีซีเนี่ยเราใช้ขวดละ1เดือนแล้วท่านคิดดูสิว่าเดือนหนึ่ง6ล้านขวดท่านดูปริมาณแล้วกันนะฮะว่าตรงนั้นเนี่ยจะทำรายได้มหาศาลแค่ไหนปริมาณของผู้ป่วยและกับปริมาณของกัญชาที่น้ำมันกัญชาที่ต้องใช้นะครับที่รักษาผู้ป่วยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ย6ล้านขวดท่านไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะคิดว่าถ้าสมมติว่าบริษัทมีมาร์จิ้นมีโปรฟิตอยู่ประมาณสัก20บาทเนี่ยนะครับ20บาทต่อขวดเนี่ยท่านมี6ล้านขวดคูณกับ20บาทนั่นคือท่านมีรายได้เข้ามาเป็นโปรฟิตของท่านเนี่ยเท่าไหร่ต่อเดือน6ล้านก็60ล้านก็120ล้านต่อเดือนอันนี้ผมมองคร่าวๆนะฮะแต่6ล้านเนี่ยไม่สามารถจะทำได้แค่บริษัทเดียวเป็น100บริษัทท่านคิดดูว่าถ้าเป็น100บริษัทเราจะมีบริษัทละเท่าไหร่อันนี้แค่ผมคิดแค่20บาทนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ย
ดีมานด์ซัพพลายมันต้องบาลานซ์กันเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยเราต้องให้ประชาชนส่งเสริมประชาชนให้มีการปลูกรัฐบาลก็ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีการปลูกนะครับผมคิดว่าตรงนี้มหาศาลนะฮะเงินมหาศาลที่จะเข้ามานะครับคิดว่าตอนนี้ให้ประชาชนได้รู้วิธีการของการใช้น้ำมันกัญชาได้รู้วิธีการใช้ของกัญชาบำบัดนะครับให้รู้วิธีการที่ถูกต้องว่าสมควรจะใช้อย่างไรแบบไหนนะครับหลังจากที่ถูกต้องแล้วก็หลังจากที่น้ำมันกัญชาออกมาจากวิทยาลัยออกมาจากแพทย์ออกมาจากโรงพยาบาลหรือออกจากมาที่ไหนเนี่ยซึ่งมีน้ำมันกัญชาที่มีคุณภาพรับรองได้จริงมีการรับรองจากอย.มีการรับรองอย่างถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ประชาชนก็สามารถเรียนรู้ได้มากเข้าประชาชนตอนนี้ถามว่า6ล้านคนรู้เรื่องกัญชาไหมว่าเป็นยังไงแบบไหนบางคนไม่ทราบเลยนะฮะอย่างข่าวออกมาบางครั้งเนี่ยคือประชาชนสับสนแล้วไม่รู้วิธีการใช้เพราะฉะนั้นเราต้องจัดอบรมแต่ละจังหวัดโดยที่ให้สาธารณสุขจังหวัดแต่ละจังหวัดได้ชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจว่าวิธีการใช้น้ำมันกัญชาเป็นยังไงกัญชามีประโยชน์ยังไงไม่ใช้ใช้กันเลื่อยเปื่อยนะครับก็ต้องให้รู้ว่าดียังไงมียังไงแบบไหนใช้ปริมาณไม่เกินเท่าไหร่ถึงจะไม่เป็นอะไรต่อร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ประชาชนเรียนรู้ให้มากที่สุดนะครับที่จะทำได้นะครับผมว่าเป็นการดีนะฮะที่จะให้ประชาชนได้เข้าโครงการบัตรทองหรืออะไรต่างๆก็ดีฮะดีมากเลยฮะเพราะว่าทางเราก็ยังเล็งเห็นเลยว่าถ้าเราจะทำตรงนี้แล้วเราก็จะมีส่วนหนึ่งที่เข้าไอโซเลชันเพื่อจะแจกจ่ายประชาชนที่ไม่มีกำลังเรายังคิดอยู่ฮะว่าเราต้องทำคู่ขนานไปหลายอย่างไม่ใช่หวังเฉพาะผลกำไรอย่างเดียวเราต้องทำตอบแทนสังคมเราต้องทำโฟเลชันขึ้นมาที่จะสร้างทำมูลนิธิขึ้นมาที่จะทำดำเนินการตรงนั้นแต่เป็นสเต็ปต่อไปนะฮะสเต็ปแรกก็คือมาเอาโน้ตเอามาลองแล้วก็มาทำในส่วนนี้ไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ